เม้นสิครับรออะไรแชร์ด้วยเม้นเลยเม้นเลยเฮ้ยบุ้งอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสต็อปก่อนนะมีทำไมอะคะขอดูหน่อยโอ้ทำไมอะล่ะก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามีไม่กล้ากดเลยค่ะเออเรามีเสรีภาพในการเล่นอย่างนี้ก็จริงแล้วเสรีภาพเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขในการได้พูดคุยอยู่ในโซเชียลออนไลน์ใช่ไหมคะแต่เสรีภาพแบบนี้บางครั้งมันจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเพราะคนอื่นก็แชร์เยอะแยะเลยอะค่ะก็เขาไม่รู้กันไงละเมิดนอกจากเราจริยธรรมแล้วยังละเมิดทางกฎหมายด้วยเหรอคะเออเนี่ยนะที่หนูแชร์เขาจ่อปืนแล้วมีรูปภาพจ่อปืนหัวอย่างเงี้ยเนี่ยผิดกฎหมายหนูแชร์ไปตั้ง 3-4 อันแล้วนั่นแหละเนี่ยเป็นความรู้ที่บุ้งต้องรู้ไว้นะเดี๋ยวมาคุยกันป่ะสต็อปปิดหยุดก่อนโอเคงั้นเราต้องไปลบอันเดิมไหมคะไปลบอันเดิมจะดีกว่าไหมก็ลบก็ดีนะ ดีค่ะหนูกลัวผิดเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะค่ะถ้าลองต้องเราให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่ามันผิดยังไงบ้างเพราะว่าบางทีหนูก็ไม่รู้ก็เห็นคนอื่นแชร์มาแล้วก็แชร์ต่อคิดว่าแบบเอ้ยเรารู้คนอื่นก็รู้ได้แต่รู้สึกว่าเราเวลาเรามีเสรีภาพในการทำเราแฮปปี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ความสุขนั้นมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงไงว่าเรามีเสรีภาพจริงแต่เสรีภาพที่เราดำเนินในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีกรอบกฎกติกาที่สังคมเนี่ยยอมรับเราได้อีกทั้งกฎหมายเราก็ต้องทราบเพราะตอนนี้มันเป็นสื่อออนไลน์ใครก็ใช้กันเรื่อยแล้วก็ไม่รู้ขอบเขตที่อย่างตัวนี้เนี่ยมันมีพระราชบัญญัติของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์บอกเลยอย่างเงี้ยผิดมาตรา37เลยนะผิดเลยเหรอคะแย่เลยนะเพราะว่าเราไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไง สิทธิ์ที่เบื้องลงนึกดูเวลาเราโพสต์ภาพแบบนี้ใช่ป่ะคะแล้วญาติเขาอะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาจะแทบจะไม่เหลือไงและญาติเขามาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจเนาะในขณะที่เรายังไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คนที่เป็นญาติที่เกี่ยวข้องเขานี่สิเป็นปัญหาแม่เราต้องมาคุยกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพค่ะสักนิดนึงอย่างน้อยเริ่มต้นที่ตัวเราก็ยังดีใช่ไหมคะใช่แล้วไม่งั้นก็แชร์กันไปเรื่อยจะได้ไม่เม้นอะไรแบบบนความสุขเอ้ยฉันทำอะไรก็ได้ฉันมีเสรีภาพอะไรแบบนั้นมันก็จะไม่ดีงามเราก็เห็นว่าคนอื่นแชร์มาแล้วก็นั่นว่าเราก็น่าจะแชร์ได้ใช่แต่จริงๆมันก็ผิดใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคงจะต้องคุยกันอีกยาวเลยละค่ะหนูคิดว่านะคะค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นตรงคำว่าสิทธิเนาะนี่ตั้งใจฟังเลยปิดก่อนเลยค่ะใช่สิทธิโดยทั่วไปคือเป็นอำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลค่ะที่กฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองโดยบุคคลอื่นเนี่ยต้องให้ความเคารพอันนี้พอบุ้งฟังนิยามอย่างนี้แล้วงงไหมคะก็นิดนึงค่ะดูอาจจะเข้าใจยากหน่อยคือกฎหมายเนี่ยคุ้มครองด้วยความที่เราเป็นพลเมืองและกฎหมายก็คุ้มครองว่าเราเนี่ยจะต้องให้ความเคารพกับบุคคลอื่นด้วยถ้าเราไม่ให้ความเคารพกับบุคคลอื่นเนี่ยเราก็ถือว่าอาจจะทำผิดกฎหมายได้เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติว่าบุ้งนะคะไปทะเลาะ กับใครสักคนหนึ่งแล้วบุ้งก็ชี้หน้าว่าเขาด้วยคำศัพท์ที่ประมาณแบบว่าเปรียบเทียบเขาเป็นเชิงสัตว์ที่เชิงสัตว์ที่เป็นสัตว์มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อ่ะค่ะแล้วก็ว่าเขาต่อหน้าแบบเนี้ยเท่ากับเราไม่ให้ความเคารพเขาอย่างนี้ก็ผิดหรือแถมเป็นผิดอาญาด้วยผิดอาญากฎหมายอาญามาตรา393โอ้โหนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยใช่ติดคุกด้วยอาญาก็ต้องปั๊มนิ้วมือค่ะบุ้งปั๊มแล้วก็จะมีประวัติไม่ดีแล้วก็จะติดคุกไม่เกิน1เดือนและปรับไม่เกินหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทไม่คุ้มเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเวลาโมโหใครอ่ะก็จะไปว่าเขาโดยมีสัตว์แล้วว่าเขาเปรียบเทียบเป็นสัตว์อย่างเงี้ยจะถือว่าเราอ่ะใช้มีสิทธิของเราจริงแต่เราไม่เคารพสิทธิของคนอื่นอันเนี้ยบุ้งก็ต้องระมัดระวังอันนี้ต้องเรียนรู้ไว้เนาะควบคุมจิตใจตัวเองอารมณ์ตัวเองทำจิตให้นิ่งให้สงบก็เหมือนที่เราคุยเรื่องของการฝึกสตินั่นแหละต้องมีสติโอเคเอามาใช้ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับการควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองเวลาโกรธมันจะช่วยได้ใช่แล้วค่ะอีกคำหนึ่งบุ้งหน้าที่เราก็ถือว่าเราเป็นพลเมืองของประเทศเนาะเรามีทั้งสิทธิมีหน้าที่มีเสรีภาพตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาถึงคำว่า
หน้าที่หน้าที่เนี่ยเป็นภาระหรือความรับผิดชอบที่เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมอันนี้นึกออกไหมว่าแล้วบุ้งจะต้องทำหน้าที่อะไรในการปฏิบัติตามกฎหมายบ้างหน้าที่ของการเป็นพลเมืองแต่ต้องเคารพกฎหมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นภาพกว้างๆแต่เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างแบบสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำทุกปีค่ะนั่นก็คือเสียภาษีถูกต้องถ้าไม่เสียภาษีทุกปีนี่ก็จะถือว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราก็จะเห็นข่าวสารมากมายใช่ไหมเวลาไม่เราไม่เสียภาษีอ่ะเราจะถูกเรียกคืนถูกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่แบบพลเมืองทุกคนต้องทำเนาะที่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องภาษีค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ต้องทำแบบนี้ในเมื่อเรามีรายได้ใช่ไหมคะใช่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะโดนเก็บแบบไหนอันนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อัตราในการเก็บนะคะหรือถ้าบุ้งทำธุรกิจอ่ะถ้าบุ้งไม่ได้ทำธุรกิจก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ป่ะอย่างหนูที่บ้านก็มีเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยค่ะอย่างนั้นเสียภาษีอะไรก็ต้องเสียภาษีด้วยภาษีอะไรอ่ะมีชื่อป่ะภาษีนิติบุคคลใช่นิติบุคคลใช่ใช่ใช่โอเคใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะนั่นแหละก็พึงทำหน้าที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทของหน่วยเศรษฐกิจแบบไหนถ้าว่าทำเป็นทำอยู่ในองค์กรก็เป็นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าทำธุรกิจของตัวเองก็ต้องเสียภาษีนิติบุคคลถ้าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับส่งออกก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับภาษีที่เกี่ยวกับการส่งออกอย่างเงี้ยหรือนำเข้าก็ต้องเสียภาษีอันนี้คือหน้าที่ที่ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายมันอยู่ใกล้ตัวแต่บางทีคำง่ายๆอันเนี้ยเราก็ลืมถ้าทำไม่ทำก็ผิดไงถือว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพลเมืองเนาะค่ะ